ข่าวเด็ด789สจ.เปียกเผยปีหน้าจับตาดูไทยปีหน้าไทยสจ.เปียกอุทัยจะกลับมาโชว์ฟอร์มฮอตอย่างแน่นอนปีนี้ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่แต่ปีหน้าเด็กตั้งใจมากที่จะกลับมาดังอีกครั้งขอแค่แฟนมวยให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองจะดังไม่ดังจะลูกไม่ลูกรอดูพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าคุยจบด้วยดีไปโกตาปูนเซียนมวยชื่อดังเขาขอโทษอาจารย์พิจิตรพรมคงหัวหน้ากรรมการเวทีมวยอตก.3จังหวัดนนทบุรีโดยมีสมจิตแว่นแก้วบอสใหญ่แห่งค่ายมวยจิตเมืองนนท์และโปรโมเตอร์ศึกจิตเมืองนนท์เป็นสักขีพยานกัปตันขอเดิมพัน 500,000 สร้างสีสันกัปตันเพชรยินดีอะคาเดมี่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวต้องการที่จะมีเดิมพันสร้างสีสัน 500,000 บาทในการชกป้องกันแชมป์รุ่น154ปอนด์เวทีลุมพินีกับยอดขุนพลสิทธิ์มนชัยในศึกเพชรปิยะวันที่3มกราคมนี้หากผู้สนับสนุนของยอดขุนพลสนใจติดต่อได้ตลอดเวลาช่อง2 for you 24ถ่ายทอดสดในเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน